นามกอล์ฟก็สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่คู่กันครับนักกอล์ฟนั้นก็อยู่ในสภาพต้นไม้ต้นหญ้านะครับเป็นโอกาสที่ได้ออกไปใกล้ชิดกับธรรมชาติโอกาสเดียวด้วยซ้ำสำหรับบางคนที่เป็นคนเมืองแล้วก็ไม่ได้ไปสวนสาธารณะหรือไม่ได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดเท่าไหร่นักว่าไปแล้วเป็นปอดของคนเมืองก็ว่าได้นะครับเพราะว่าปริมาณต้นไม้ในสนามกอล์ฟไม่ว่าจะ300ถึง500ไร่นั้นก็ถือว่าเป็นการฟอกอากาศไปในตัวรวมทั้งดูแลบำบัดน้ำอย่างมีระบบครับในสมัยนี้และในต่างจังหวัดหลายๆจังหวัดนั้นอ่างเก็บน้ำหรือกักเก็บน้ำของสนามกอล์ฟนั้นกลายเป็นแหล่งน้ำที่แบ่งปันไปให้กับชุมชนในพื้นที่ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเขากักกันแล้วก็สนามกอล์ฟมีใช้แต่ว่าหมู่บ้านไม่มีใช้จริงๆแล้วก็เผื่อแผ่ต่อไปยังหมู่บ้านด้วยเพราะฉะนั้นว่าไปแล้วเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นอยู่ไม่ว่าคุณจะเป็นนักกอล์ฟหรือไม่ครับอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทำได้ที่สนามกอล์ฟนอกจากเล่นกอล์ฟก็คือการดูนกครับมีทั้งนกธรรมชาติที่อยู่ในพื้นที่นั้นและนกที่อพยพผ่านมาแล้วอาศัยสนามกอล์ฟเป็นที่พักพิงระหว่างเดินทางด้วยครับ